โบราณไข่นกกระทาฉ่ำๆมาเสิร์ฟแล้วจ้าเป็นแกงพะโล้สมัยโบราณไม่ต้องใส่เครื่องพะโล้นำส่วนผสมอื่นๆที่มีมาใช้แทนได้แล้วก็นำไข่นกกระทามาใส่แทนและเดียนก็ไม่งกจ้ะทั้งไข่ทั้งไก่ใส่ลงไปจัดเต็มใครยังไม่เคยลองกดแชร์คลิปก่อนแล้วไปจดสูตรตามกันเลยขั้นตอนแรกใส่กระเทียมลงในครกตามด้วยพริกไทยดำรากผักชีโขลกเลยจ้ะให้ส่วนผสมเข้ากันโขลกให้หยาบๆพอนะคะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อเทน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่โขลกมาคู่ลงไปผัดจะให้ส่วนผสมเกิดกลิ่นหอมสักหน่อยจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บใช้ทัพพีกดให้น้ำตาลปี๊บแตกตัวละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆเลยนะจ๊ะเปิดไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเหนียวข้นและเป็นสีน้ำตาลเข้มได้เลยเมื่อเหนียวข้นดีแล้วและได้สีน้ำตาลเข้มสวยแล้วก็ใส่ดอกเกลือลงไปตามด้วยน้ำปลาคนเลยจ้ะให้ส่วนผสมเข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเทปีกบนไก่ลงไปตามด้วยน้ำเปล่าคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งขั้นตอนนี้เปิดไฟปานกลางได้เลยนะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไก่จะสุกได้เลยเมื่อปีกบนไก่สุกดีแล้วใส่ไข่นกกระทาต้มลงไปเลยจ้าคนค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันขั้นตอนนี้ต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่นกกระทาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเลยนะจ๊ะตอนนี้คืออยากให้ทุกคนมาได้กลิ่นเหมือนเดียนมากเป็นหอมสุดๆฟินเวอร์เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีสีสันสวยน่ารับประทานก็ยกลงเลยจ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูพะโล้โบราณไข่นกกระทาคือไม่หวานเกินไปนะคะรสชาติกำลังกลมกล่อมไก่หนุนนุ่มกับไข่กระทาลูกเล็กๆกัดกรุบๆราดข้าวร้อนๆนะโอ้โหฟินจ้าใครไม่เคยทำทำตามเลยจ้ะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ